วันนี้เครื่องดนตรีเจ๋งครับในรายการ Music Quality นะครับต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับฉะนั้นอย่ารอช้าดีกว่าไปพบกันเลยครับที่ Music City Central พหลาม9เชิญครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Music Quality นะครับแล้ววันนี้ครับเมย์ก็อยู่ที่นี่ครับกับร้าน Music City นะฮะสาขาเซ็นทรัลพระราม9นั่นเองครับผมเอาเป็นว่าครับวันนี้ครับเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะที่ชื่นชอบและรักในเสียงดนตรีรักในจังหวะในช่วงทํานองในบีทต่างๆนะครับวันนี้ครับผมมีเครื่องดนตรีชิ้นนึงครับที่จะมานําเสนอนะฮะมาดูกันว่าอุปกรณ์ดนตรีชิ้นนี้เนี่ยคืออะไรครับสวัสดีครับพี่อาร์มครับนี่ครับพี่อาร์ม Music City นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเครื่องดนตรีตัวหนึ่งมันคืออะไรครับมันคือกลองไฟฟ้ากลองไฟฟ้าเหรอฮะโอ้โหที่เห็นนี่ตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมมันเป็นกลองไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดลัดคอมแพคนะฮะซึ่งทำมาตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองเดี๋ยวนี้ทางโรแลนด์ก็เลยมีกลองไฟฟ้าตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์คนที่อยากตีกลองในสังคมเมืองแบบนี้ซึ่งไม่มีเสียงออกมารบกวนชาวบ้านแน่นอนคือมันดังแค่เฉพาะที่เราปรับไว้ใช่ครับใช่ครับแล้วยังไงฮะเจ้าโรแลนด์ตัวนี้นี่รุ่นอะไรฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กสุดของกลองไฟฟ้าโรแลนด์นะครับชื่อว่ารุ่นโรแลนด์ HD3แล้วเสียงนี่มีให้เลือกกี่เสียงในเรื่องของฟังก์ชันนะครับครับหลักๆเลยมันก็จะมีทั้งหมด20เสียงเห็นนี้20เสียงเท่ากับเรามีกลองอยู่20ชุดนะครับในตัวเดียวก็สามารถเลือกเสียงเปลี่ยนเสียงได้ตามที่เราต้องการหลากหลายแนวที่ทางโรแลนด์กำหนดมาให้แล้วครับผมก็ค่อนข้างที่จะครบเลยครบทุกแนวครับผมแหมอย่างเวลาถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆนะระหว่างกองไฟฟ้าเนี่ยกับกองชุดจริงๆที่ทำมาจากธรรมชาติจริงนะแน่นอนว่าความเซนซิทีฟของเสียงเนี่ยมันต้องต่างกันแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้มันใกล้เคียงอ่ะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่านี่ครับหนังกลองตัวนี้ครับครับผมหนังกลองสแนร์ตัวเนี้ยเป็นหนังกลองที่ทำขึ้นมาพิเศษทำให้มีลักษณะเหมือนหนังกลองจริงๆซึ่งทางโรแลนด์ร่วมกับลีโมซึ่งเป็นบริษัทผลิตหนังกลองอยู่แล้วเนี่ยวิจัยแล้วก็ทำตัวนี้ขึ้นมาก็ทำให้มีการตีละฟีนมันจะเหมือนจริงมากๆจริงเหรอฮะใช่ครับเมื่อกี้เห็นบอกมีหนังมีเบามีตีอะไรด้วยลองได้ไหมฮะก็คืออย่างสแนร์เนี่ยนะครับเนี่ยครับเราสามารถไล่น้ำหนักได้ส่วนที่เป็นจุดเด่นของโรแลนด์อีกอันนึงก็คือเรื่องของแฉแฉแฉเป็นไงแฉตัวนี้ก็ทำเรียนแบบของจริงเลยเฮ้ยมันทำได้ไงสามารถตีแล้วก็จับหยุดเอ้ยจับแล้วหยุดเลยไม่รู้ได้ไงว่าเป็นมือเราแล้วมันมีความพิเศษอะไรอีกไหมฮะนอกจากในเรื่องของที่เราสามารถสัมผัสได้อย่างพวกเนี้ยพวกตัวตีตัวแฉนะฮะหรือว่าปุ่มเปลี่ยนเสียงมันสามารถเชื่อมต่ออะไรได้บ้างไหมฮะที่สำคัญกว่านั้นนะครับเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงของโรแลนด์เลยก็คือตัวโปรแกรมของโรแลนด์โปรแกรมของโรแลนด์มันมีด้วยฮะมีครับมันคือยังไงฮะจะเป็นโปรแกรมเอาไว้สอนกลองคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่คนที่เล่นกลองไม่เป็นเลยตั้งแต่ beginner เลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับผมยันถึงสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ซ้อมจนถึงระดับโปรได้เลย professional เลยใช่ครับแล้วไอ้เจ้าโปรแกรมตัวนี้มันชื่ออะไรครับพี่อาร์มโปรแกรม DT1 ครับ DT1 เหรอใช่ครับซึ่งเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์เฉพาะของโรแลนด์เลยก็คือเป็นโปรแกรมที่โรแลนด์ทำขึ้นมาเป็นซอฟต์แวร์ที่โรแลนด์ทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับคนที่ตีกลองใช่กับกลองไฟฟ้าทุกรุ่นของโรแลนด์ทุกรุ่นเลยใช่ครับเชื่อมต่อได้หมดได้หมดครับยังไงฮะลองดูก็หลักการการทำงานนะครับก็จะเหมือนกับเหมือนเราเคยเล่นเกมกีตาร์ฮีโร่เคยก็จะแบบกดท่าสีอันนั้นลักษณะเดียวกันครับครับผมก็ตัวนี้นะครับมันจะเป็นฟีลลิ่งต่างๆจะเหมือนกันเลยเดี๋ยวจะลองเริ่มเล่นให้ดูก่อนละกันนะครับก็มันจะมีลักษณะเครื่องดนตรีในหน้าจอไล่ลงมามีชนิดบอกว่ามันเป็นเครื่องอะไรแล้วก็จะมีแถบสีให้ไหลลงมาเราก็ตีตามตาให้มันตรงก็จะมีการบอกคะแนนว่าเราตีดีขนาดไหนคะแนนเต็มเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูตั้งจังหวะหนึ่งครับจังหวะแรกๆจากบีกินเริ่มจากไฮแฮทก่อนอันนี้ง่ายๆก่อนเลยคือตัวโปรแกรมตัวนี้ครับมันจะรันเพลงมาให้อาจจะต้องบอกก่อนนะว่าในโปรแกรมตัวนี้มีแบบฝึกให้ทั้งหมดประมาณ60บทใช่60บทก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจริงๆยันเก่งเลยโปรแกรมตัวนี้ยังไม่จบเท่านั้นครับยังไม่จบเท่านั้นอีกเหรอครับยังมีมันยังสามารถแปลงไฟล์ MIDI คือถ้าเราหาเพลง MIDI เหมือนที่เราร้องคาราโอเกะในจอเขียวๆอย่างนั้นนะครับผมเอามาลงในคอมแล้วเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะแปลงไฟล์เป็นเกมให้เราเลยยกตัวอย่างเพลงนี้นะครับอ
อนมากครับพี่อาร์มฮะแล้วตรงแผงนี้นะฮะที่เห็นมี10ปุ่มนี่มันปรับอะไรได้บ้างครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับตัวนี้ก็จะมีการจัดเรียงเสียงกองมาตามแนวดนตรีอยู่แล้ว มีป๊อปมีร็อกมีแจ๊สก็คือเลือกได้ตามต้องการอย่างสมมติว่าอันนี้เป็นเพลงป๊อปอยู่ก็จะเป็นสแตนดาร์ดจังหวะร็อกที่มันหรือว่าจะเป็นเฮฟวี่ตัวนี้ก็ใส่จัดสองกระเดี่ยงมาให้เลยไปอันนี้เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งเหมือนกันก็คืออะไรฮะอันนี้คือเป็นเสียงชื่อว่าฟังกี้แจมในตัวนี้ก็จะซ่อนเสียงกีตาร์เสียงเบสมาให้เราเฮ้ยเจ๋งอ่ะเป็นบีทบ็อกซ์ไปเปียวเปล่านะครับโอ้โหเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างเลยครับสำหรับเครื่องดนตรีชนิดนี้ครับกับ Roland HD3 นะฮะใครนะฮะที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรนะฮะหรือว่าเป็นBeginner นะครับที่กำลังจะหาซื้อนะครับกลองไฟฟ้าตัวใหม่นะฮะหรือว่ายังไม่เคยซื้อมาก่อนนะครับครอบครัวก็ได้ครับสำหรับครอบครัวเล่นกันในครอบครัวคือทุกคนเล่นได้หมดทุกเพศทุกวัยนะครับก็สามารถนะฮะมาเลือกซื้อได้ครับกับ Roland HD3 นะฮะเรียกได้ว่ามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกลองโปรแกรมที่แถมไหมฮะซื้อครับต้องซื้อใช่ไหมครับโปรแกรมนี้ก็ซื้อของแท้นะฮะก็สามารถไปฝึกไปเล่นกันได้นะครับรับรองว่าครบเครื่องแน่นอนนะครับผมเรียกได้ว่าคุณภาพนะครับเทียบเท่ากับกลองชุดเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้ครับผมก็ได้แนะนำไปแล้วนะฮะขอขอบคุณนะครับที่ Arm Music City มากนะครับที่มาแนะนำเจ้าโรแลนด์ตัวนี้ให้คุณผู้ชมนะเพื่อนๆนะครับได้รู้ว่ามีเครื่องดนตรีดีๆแบบนี้อีกนะครับผมเอาละครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับเอาเป็นว่าครั้งหน้าครับผมจะมาแนะนำเครื่องดนตรีชนิดไหนอีกติดตามชมได้ครับกับ Musicology ขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับกับเครื่องดนตรีเจ๋งจาก Music City Central พระราม9นั่นเองครับขอบคุณด้วยนะครับอีกหนึ่งตำนานที่ยังคงอยู่กับเราและเป็นแบบนี้และมอบอะไรดีให้กับทุกคนที่ดูรายการ Musicology กับอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนั่นเองครับขอบคุณสภาจากซุปเปอร์ดายและขอบคุณทุกคนที่ติดตามครึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ผมสัญญาว่าครั้งหน้าจะมีอะไรเจ๋งๆดีๆนำมาฝากแน่นอนแต่ขอแค่ว่าคุณห้ามพลาดเด็ดขาดกับ Musicologyครั้งหน้าเราเจอกันใหม่กับผมแม่มารุตครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ